بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط المستقيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราขึ้นมานะครับสู่คาบ2นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปในคาบแรกนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการอีมานนะครับว่าหลักการศรัทธานั้นมีความสำคัญมากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันว่าหลักการศรัทธาของอิสลามขั้นพื้นฐานนั้นมีอยู่กี่ประการด้วยกันนะครับซึ่งเชคอับดุลรอซักฮาฟิซุลลอฮุตะอาลาท่านได้อธิบายในบทนี้ต่อบอกว่าในอัลกุรอานนะครับและในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ระบุนะครับถึงหลักการอีมานขั้นพื้นฐานนะครับนั่นหมายความว่าหลักการอีมานขั้นพื้นฐานที่เรากำลังจะเรียนกันอยู่นี้นะครับก็เปรียบได้เหมือนกับในบทเรียนก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนกับเสาของอาคารเห็นไหมว่าอาคารเนี้ยมีเสาหรือมีฐานรากหรือมีเสาเข็มด้วยกันทั้งหมดกี่ต้นพี่น้อง6ต้นเห็นไหมครับ6ต้นนั่นแปลว่านั่นคือฐานรากทั้งหมด6ประการหรือเสา6ต้นนะครับซึ่งเชคบอกว่าคำว่ารุกลนะอันนี้เชคอธิบายคำว่ารุกลแล้วคำว่ารุกลหรือคำว่าอัรกานนั้นคืออะไรพี่น้องคือส่วนที่แข็งแรงที่สุดคือส่วนที่แข็งแรงที่สุดคือส่วนหรือคือสิ่งที่มีไว้เพื่อคอยค้ำจุนใช่ไหมครับหรือพูดง่ายๆเป็นเสาหลักเหมือนที่เราพูดกันไปเมื่อก่อนหน้านี้เป็นเสาหลักของอาคารเนี่ยสมมติเสาเนี่ยอาคารนี้มีเสากี่ต้นใช่ไหมแต่ในศาสนาอิสลามนั้นหลักการอีมานนั้นมีเสาด้วยกันทั้งหมดกี่ต้นครับ6ต้นด้วยกันนะครับซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอธิบายได้ทรงแจกแจงนะครับพระซูลก็ได้อธิบายเอาไว้ในสุนนะของท่านรอซูลนะครับมีทั้งหมด6ประการซึ่งผมคิดว่าพวกเราทุกคนน่าจะท่องจำกันได้ขึ้นใจและเป็นอย่างดีนะครับและ1ใน6ประการก็คือประการแรกการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมครับ2ศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์3ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์4ศรัทธาต่อบรรดานบี5ศรัทธาต่อวันสิ้นโลก6ศรัทธาต่อกำหนดกอดอกอดับใช่ไหมครับทั้งดีและร้ายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคราวนี้เชคอธิบายต่อพี่น้องเชคบอกว่าหลักการศรัทธา6ประการเนี้ยเห็นไหมเป็นเสาหลักเห็นไหมครับเป็นหลักการศรัทธาขั้นพื้นฐานซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นหลักการศรัทธาที่ตรงกับใครพี่น้องตรงกับสิ่งที่บรรดา นบีได้เรียกร้องใช่ไหมครับตั้งแต่นบีคนแรกจนกระทั่งถึงนบีคนสุดท้ายผู้ใครเป็นนบีคนแรกพี่น้องท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามใช่ไหมครับจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่รอซูลท่านแรกใครเป็นรอซูลท่านแรกท่านนบีนูห์จนกระทั่งถึงรอซูลท่านสุดท้ายคือท่านนบีมุฮัมมัดนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นหมายความว่าหลักความเชื่อมั่นของบรรดา นบีทุกท่านเหมือนกันใช้คำบอกว่าอะกีดะตุฮุมวาฮิดะอะกีดะของบรรดา นบีทั้งหมดเนี่ยแสนกว่าท่านรอซูล300กว่าท่านเนี่ยใช่ไหมครับเหมือนกันทั้งหมดว่าอุซูลุฮุมวาฮิดะแปลว่ารากฐานพื้นฐานของการของความเชื่อของหลักการอีมานเหมือนกันทั้งหมดโดยเหตุนี้เชคบอกว่าบรรดาอุลามะจึงมีคำพูดหนึ่งบอกว่าอินนะอุมูรัลอิอติกอดีเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องเดียวที่จะไม่มีการยกเลิกใช่ไหมเป็นเรื่องเดียวที่จะไม่มีการยกเลิกไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่ถูกระบุอยู่ในนบีท่านหนึ่งท่านใดใช่ไหมนั่นหมายความว่าในแต่ละประชาชาติจะมีนบีแต่ละท่านเดียวเนี่ยความเชื่อตั้งแต่เริ่มเผยแผ่จนกระทั่งนบีท่านนั้นตายความเชื่อตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งจบเคยถูกยกเลิกไหมไม่เคยถูกยกเลิกหรือแม้กระทั่งระหว่างบรรดานบีด้วยกันเนี่ยใช่บอกว่าละบัยนะนบียินวะอาคอบ
ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อระหว่างนบีอาดัมนบีนูห์นบีอิดริสนบีมูซานบีชูอัยบนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลสุไลมานดาวูดอินยาสอัลยาซาอีซานะครับจนกระทั่งมาถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยความเชื่อทำไมพี่น้องไม่เคยถูกยกเลิกและไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงและก็เหมือนกันด้วยว่าอินนามันนัสฮุฟิชยากูนูฟิชชารออีวัลอะฮ์กามแต่เรื่องของการยกเลิกนะครับจะมีอยู่ในเรื่องของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการปฏิบัติใช่ไหมครับเช่นศาสนาอิสลามในยุคแรกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยถูกกำหนดว่าเด็กคนหนึ่งจะตกเป็นมะฮรอมใช่ไหมของอีกคนหนึ่งหมายความว่าเรามีลูกใช่ไหมเราเอาลูกของเราไปให้แม่นมอีกคนกินแม่นมคนนั้นเขามีลูกลูกของเราจะเป็นมะฮรอมกับลูกของแม่นมในช่วงแรกในช่วงแรกของอิสลามจะต้องกินนมด้วยกันทั้งหมด10อิ่มเห็นไหม10ครั้งกินแล้วอิ่มด้วยนะไม่ใช่ยุกๆๆแล้วก็นับ1ไม่10อิ่มแต่หลังจากนั้นมีการยกเลิกบทบัญญัติการดื่มนม10ครั้งหรือ10อิ่มเปลี่ยนเป็น5ครั้งเห็นไหมนั่นหมายความว่าอัลเลาะห์บอกไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์บอกมานันซัคมินอายะตินเอานุนซิฮานะติบิค็อยรมินฮาเอามิธลิฮานั่นหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาในบางครั้งจะยกเลิกบทบัญญัติที่เคยประทานก่อนหน้าเพื่อเป็นบทบัญญัติที่เหมาะสมกับคนในเวลานั้นๆใช่มั้ยพี่น้องเห็นมั้ยในตอนต้นของอิสลามยังมีคนดื่มสุราอยู่เห็นมั้ยยังไม่ถูกห้ามบทบัญญัติในบางอย่างถูกกำหนดถูกยกเลิกในภายหลังแม้กระทั่งเรื่องของนิกาห์มุตะอะห์ในช่วงแรกแต่ถูกยกเลิกในภายหลังใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้ทำให้เรารู้ว่าบทบัญญัติเรื่องของการปฏิบัติมีการยกเลิกมีการเปลี่ยนแปลงเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มีสิ่งที่ดีกว่าหลังจากนั้นแต่เรื่องความเชื่อมีไหมไม่มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งผู้ใดก็ตามที่เขาได้อ่านอัลกุรอานและได้พิจารณาจะพบว่าบรรดานบีแต่ละยุคแต่ละสมัยมีหลักการอีมานหลักอะกีดะห์เหมือนกันที่สำคัญคือหลักการอีมานทั้ง6ประการพี่น้องฟังให้ดีนะจำให้ดีนะครับหลักการศรัทธาทั้ง6ประการเนี่ยเป็นหลักการศรัทธาที่จำเป็นจะต้องควบคู่กันอยู่ตลอดเวลาจะต้องควบคู่กันไปตลอดเวลาใช่ไหมครับและมีความสัมพันธ์กันแปลว่า6ข้อเนี้ยแยกออกจากกันได้ไหมไม่ได้เพราะใช่บอกว่าการที่เราศรัทธาต่อประการหนึ่งประการใดใน6ข้อนั่นหมายความว่าจำเป็นที่เราจะต้องศรัทธาต่ออีก5ข้อที่เหลือและเช่นเดียวกันเมื่อไรที่เราปฏิเสธต่อข้อใดข้อหนึ่งใน6ประการนั่นหมายความว่าเราได้ปฏิเสธข้อที่เหลือแล้วยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นหนึ่งในหลักการศรัทธาขั้นพื้นฐาน6ประการคือการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์เช่นบอกว่าคนคนหนึ่งฉันศรัทธาต่อบรรดานบีใช่ไหมฉันเชื่อมั่นต่อบรรดานบีในสิ่งที่อัลเลาะห์บอกเอาไว้เวลาที่เราศรัทธาต่อบรรดานบีนั่นหมายความว่าเราศรัทธาต่ออัลกุรอานก็กุรอานได้บอกเอาไว้ว่าเราจะต้องศรัทธาต่อบรรดานบีและเราก็ศรัทธาต่อบรรดาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้ให้เราศรัทธาต่อบรรดานบีใช่ไหมและแสดงว่าเมื่อเราศรัทธาข้อหนึ่งข้อใดนั่นหมายความว่าเราจะศรัทธาในข้อที่เหลือแต่เมื่อไรที่เราปฏิเสธเช่นคนคนหนึ่งคนเดียวตุบิลละปฏิเสธต่อการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์บอกฉันไม่เคยเห็นมาลาอิกะห์แสดงว่าเมื่อคนคนหนึ่งปฏิเสธต่อการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์นั่นหมายความว่าเขาปฏิเสธต่อการศรัทธาที่เหลือเลยแสดงว่าเขาก็ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์สิพออัลลอฮ์สั่งให้ศรัทธาแต่เขาไม่ศรัทธาเนี่ยเขาปฏิเสธต่อท่านรอซูลสิใช่ไหมครับเขาปฏิเสธต่อวันสิ้นโลกปฏิเสธต่ออัลกุรอานนะสิใช่ไหมครับปฏิเสธต่อบรรดานบีกษัตริย์ต่อบรรดานบีใช่ไหมครับฉะนั้นจะมีความสัมพันธ์กันนั่นหมายความว่าศาสนาของเรานั้นจะตั้งอยู่บนรากฐานของหลักการอีมานทั้ง6ประการนี้ใครก็ตามที่เขาบกพร่องนะครับในส่วนหนึ่งส่วนใดของหลักการอีมานนั่นแปลว่าคนคนนั้นไม่ใช่ผู้ศรัทธา
พี่น้องฟังให้ดีนะการอีหม่านของเขาจะเหลือจะใช้ไม่ได้เห็นไหมอีหม่านไม่เหมือนการปฏิบัตินะอีหม่านเนี่ยถ้าผิดเพี้ยนอะไรแล้วก็หมดเลยพี่น้องการงานของเราจะใช้ไม่ได้ด้วยนะครับและเมื่อถึงวันกิยามะห์เราก็จะอยู่ในหมู่ของบรรดาผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นตรงนี้ทำให้พวกเรารู้ถึงความสำคัญนะครับเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเชคอับดุลรอซักท่านจึงได้กล่าวต่อบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอธิบายได้ทรงแจกแจงไว้อย่างละเอียดและท่านรอซูลก็สอนไว้อย่างละเอียดนั่นหมายความว่ายิ่งเราให้ความสำคัญกับอัลกุรอานและซุนนะของท่านรอซูลมากยิ่งเท่าใดไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานการเรียนรู้ซุนนะของท่านรอซูลการหาความเข้าใจสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานและซุนนะพินิจพิจารณาใคร่ครวญนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นยิ่งจะทำให้เรามีอีหม่านที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยเหตุนี้ทำให้เรารู้ว่ามนุษย์แต่ละคนที่บอกว่าเป็นมุสลิมนั้นอีหม่านเท่ากันไหมอีหม่านไม่เท่ากันเพราะอะไรพี่น้องเพราะหนึ่งอ่านอัลกุรอานก็ไม่เหมือนกันละสองความเข้าใจที่มีต่ออัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านรอซูลก็ไม่เหมือนกันละใช่ไหมครับแล้วจะทำให้เรามีอีหม่านเท่าเทียมกันได้อย่างไรนะครับอัลลอฮฺจะอาละกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าวะอิดะมาอุนซิลัตซูเราะตุนฟะมินฮุมมัยยะกูลุอัยยุกุมซาดะตุฮาซิฮิอีมานาอัลลอฮ์บอกว่าและเมื่อมีซูเราะห์หนึ่งถูกประทานลงมานะครับในหมู่พวกเขาจะมีคนถามขึ้นมาคนกล่าวว่ามีใครบ้างในหมู่พวกเจ้าที่เมื่ออัลกุรอานถูกประทานลงมาแล้วได้ยินแล้วได้รับรู้แล้วได้ฟังแล้วเนี่ยอีหม่านของเขาเพิ่มขึ้นบ้างอัลลอฮ์บอกฟะอัมมัลลดีนอามะนูฟะซาดะตุฮุมอีมานะส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธาเมื่ออัลกุรอานถูกประทานลงมาอีหม่านของเขาจะเพิ่มพูนว่าผมยาสตาบชิรูและเพราะเขาจะมีความปิติยินดีเพราะอะไรเพราะเขาได้ฟังเพราะเขาได้เรียนรู้ใช่ไหมครับเพราะเขาเข้าใจสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานนั่นหมายความว่ายิ่งเราศึกษาอัลกุรอานอ่านให้ได้เข้าใจความหมายปฏิบัติตามได้ยิ่งจะทำให้อีหม่านของเราเพิ่มพูนตามความเข้าใจของเราว่าอัมมัลลาดีนฟีกุลูบิฮิมมะรอดเห็นไหมครับอัลลอฮ์บอกและส่วนบรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขามีโรคหัวใจมีโรคโรคปฏิเสธโรคกลับกรอกเห็นไหมโรคสงสัยโรคดื้อเนี่ยอัลลอฮฺบอกฟาซาดะตุมริจซันอิลาริจซิฮิมไม่ใช่อีมานเพิ่มนะแต่สิ่งสกปรกสิ่งโสมมจะเพิ่มเดิมมีอยู่แล้วเพิ่มเข้าไปอีกพอยิ่งเขาได้ฟังอัลกุรอานยิ่งปฏิเสธเห็นไหมยิ่งสงสัยยิ่งไม่เชื่อแสดงว่าเดิมนะมีปฏิเสธมีกลับกรอกอยู่แล้วแทนที่จะต้องเชื่อและปฏิบัติตามกลับไม่เชื่อและไม่ปฏิบัติตามนั่นแปลว่าความสกปรกมันพอกมันดินพอกหางหมูนั่นเองว่าแม่จูวะฮุมกาฟิรุและคนที่ปฏิเสธต่ออัลกุรอานไม่ปฏิบัติตามไม่ศรัทธาและเมื่อเขาตายเขาจะตายในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับเชฟโรซาจึงบอกว่าฉะนั้นอัลกุรอานได้อธิบายและบอกให้พวกเรารู้ถึงหลักการอีหม่านขั้นพื้นฐานทั้ง6ประการไว้อย่างครบถ้วนแล้วในบางอายะอธิบายไว้แบบพอสังเขปแต่ในบางอายะอธิบายไว้อย่างละเอียดนะครับดังตัวอย่างนะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวเอาไว้ในตอนต้นของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์บอกว่าอัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนอัลิฟลามมีมดาลิกัลกิตาบนั่นเป็นคัมภีร์แล้วรอยบะฟีที่ไม่มีข้อเคลือบแคลงไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งนั้นฮูดันลิลมุตตะกีนอัลกุรอานเป็นทางนำสำหรับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงใครพี่น้องอัลลซีนยูมินูนบิลฆอยบิวะยุกีมูนัสศอลาตะวะมิมมารซักนาฮุมยูฟิกูนคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งที่เล่นลับเห็นมั้ยสิ่งแรกที่เป็นลักษณะของผู้ที่มีความยำเกรงอัลเลาะห์ใช้คำว่าอะไรคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเรื่องเล่นลับเรื่องเล่นลับก็หันกลับย้อนกลับมาหาเรื่องของหลักการศรัทธาขั้นพื้นฐานศรัทธาต่ออัลเลาะห์เป็นเรื่องเล่นลับไหมเป็นเรื่องเล่นลับในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ไม่ใช่เรื่องเล่นลับสำหรับฟิตรอห์ของเราเพราะฟิตรอห์ของเรายอมรับถึงการมีอยู่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองฉะนั้นในอายะห์ตรงนี้ทั้ง5อายะห์เนี่ยครับ4อายะห์ที่เชฟโรซานได้ยกขึ้นมาเนี่ย
ลาซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้พวกเรารู้ว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นนะครับใครพี่น้องคือพวกเรานี่แหละใช่ไหมครับคือคนที่เขาจะต้องศรัทธาต่อเรื่องเล่นลับทุกเรื่องเห็นไหมจะต้องศรัทธาต่อเรื่องเล่นลับทุกเรื่องและสิ่งเล่นลับตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนล่ะก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ในอัลกุรอานคือสิ่งที่ท่านรอซูลได้บอกกล่าวเอาไว้ใช่ไหมครับและการศรัทธาต่อเรื่องเล่นลับนี่แหละนะครับเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์และสูงส่งของใครพี่น้องของคนที่มีอีมานนะครับจนกระทั่งว่ามีคำพูดหนึ่งพี่น้องท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวบอกว่าวัลลอฮิลลาดีลาอิลาฮะอิลลาฮูฉันขอสาบานต่อผู้ที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรที่จะได้รับการเคารพฟังดีที่แท้จริงนอกจากพระองค์ท่านสาบานกับใครพี่น้องท่านอิบนุมัสอูดสาบานกับใครรอฎิยัลลอฮุอันฮุสาบานต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมครับท่านบอกว่ามาอามานะอะฮัดบิอัฟฎอลมินอีมานินบิฆอยบินไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่อีมานของเขาจะมีความประเสริฐยิ่งไปกว่าการอีมานต่อเรื่องเล่นลับใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องเล่นลับหรือเรื่องที่เป็นสิ่งที่เล่นลับนั้นเป็นหลักการอีมานที่จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีอีมานสูงส่งที่สุดใช่ไหมครับอัลลอฮฺจึงบอกว่านี่แหละคือคุณลักษณะของใครพี่น้องของคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยำเกรงไม่ยำเกรงล่ะเรื่องที่เขามองไม่เห็นเรื่องที่เราไม่เคยเห็นน่ะตามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้เนี่ยแต่เราเชื่อทำไมเชื่อไปนะเพราะอัลลอฮ์บอกใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเราเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมครับและเราก็เชื่อมั่นโดยไม่มีข้อสงสัยนั่นแหละคือคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและใช้อธิบายบอกว่าฟาอีมานุฮุมนะครับการอีมานของบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงนั้นละยะตะวักคอฟุไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่สิ่งที่ประสาทสัมผัสสามารถสัมผัสได้ลิอันนะกะซีรอมินันนาสตรงนี้ต้องอ่านภาษาอาหรับนิดหนึ่งจะได้รู้ถึงรายละเอียดและจะได้รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดไม่ได้มาจากคำพูดของผมทั้งหมดก็มาจากผู้เชฟนี่แหละครับแต่ตรงนี้มีความสำคัญนะครับเชฟบอกว่าเพราะคนจำนวนมากลายุมีนูอิลลาบิมายาอาริฟูมินคิลาลิฮาวาซีฮีคนจำนวนมากเขาจะไม่ศรัทธาจนกว่าสิ่งที่ประสาทสัมผัสของเขาสามารถที่จะสัมผัสและรับรู้ได้วะฮาวาซุนอับดิคอมซาตุนและประสาทสัมผัสของมนุษย์มีเท่าไหร่มี5ประการแต่สิ่งที่เรารู้ที่เราเรียนรู้กันมาในการศึกษาการพื้นฐานว่ามีกี่ประการ4ก็คือ1รูปรสกลิ่นเสียงเคยได้ยินไหมครับรูปรสรสก็คือรสชาติกลิ่นก็คือการดมรูปก็คือการที่เรามองเห็นแปลว่าอะไรที่มองไม่เห็นฉันไม่เชื่อเห็นไหมจินมองไม่เห็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ฉันไม่เชื่อว่ามียินมีเชตอนเพราะอะไรเพราะตาไม่เคยเห็นรูปใช่ไหมฉะนั้นเวลาที่เรามองเห็นแปลว่าประสาทสัมผัสแรกคือการมองเนี่ยเราเห็นแล้วเราเชื่อว่ามีปากกาเพราะฉันมองเห็นรสเนี่ยภาษาไทยเนี่ยแปลกนะอ่านว่ารสแต่รสในที่นี้อาจจะเป็นรสน้ำกับรอเด็กก็ได้รสถอถุงรสยนต์ก็ได้หรือรสสอเสือรสชาติเห็นไหมเราฟังไม่ออกจนกว่าจะมีคำหลังมารสชาติคนป่วยเนี่ยชิมเข้าไปเนี่ยคมสัมผัสไม่ได้ไม่รู้รสอะไรเคยเป็นโควิดใช่ไหมพี่น้องจำได้ไหมตอนที่กินอาหารไม่รู้รสชาติกินไม่รู้รสชาติมันขาดความอร่อยฉะนั้นคนพอไม่รู้รสชาติและสัมผัสไม่ได้เขาไม่เชื่อ3ไม่เชื่อยังไงกินเกลือน่ะปิดตาเอาสิเอากินเข้าไปไม่เห็นเป็นเค็มเลยไอ้คนทำห้าบอกเกลือคนกินบอกก็ฉันไม่เห็นเค็มเลยเพราะอะไรลิ้นมันชาไปแล้วไม่รู้สึกก็ไม่เชื่อว่าเป็นเกลือเห็นไหมสัมผัสไม่ได้3กลิ่นเห็นไหมมีกลิ่นนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้ได้กลิ่นแก๊สคนบอกเฮ้ยกลิ่นแก๊สรั่วเนี่ยไม่เห็นได้กลิ่นไม่มีแล้วฉันไม่เห็นได้กลิ่นเลยคนข้างๆบอกว่าไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะไม่ได้กลิ่น
แต่อีกคนหนึ่งบอกฉันได้กลิ่นเชื่อเพราะรับรู้ได้ว่ามีกลิ่นเสียงคือการได้ยินใช่ไหมครับคนนั่งบอกว่าเฮ้ยเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรได้ยินหรือเปล่าอันบอกไม่เห็นได้ยินเลยทำไมไม่เชื่อล่ะก็เพราะตัวเองรับรู้ไม่ได้ไม่ได้ยินเห็นไหมแต่ในศาสนาของเรามีอีกประการหนึ่งก็คือของอะไรลัมส์การสัมผัสจับเห็นไหมจับรู้ละอะไรอ๋อแบบนี้ลักษณะแบบนี้ปากกาแต่ถ้าสัมผัสแยกไม่ออกเราก็ไม่เชื่ออีกอ่ะเห็นไหมครับฉะนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่เชื่อจะไม่ศรัทธาจนกว่าจะสัมผัสได้นะครับฟามาลายะอริฟูมินคิลาลิฮาดิลฮาวาซีลายุมินุบิฮิวะฮะดูฮูวะยะกูนุกาฟิรันบีสุดท้ายแล้วอะไรที่เขาไม่สามารถสัมผัสได้เขาก็จะไม่เชื่อเลยมนุษย์ถึงต้องพิสูจน์เห็นไหมพิสูจน์วิญญาณพิสูจน์แหลกล้านเลยพี่น้องพิสูจน์ไม่ได้เมื่อไรล่ะฉันไม่เชื่อเห็นไหมครับฉะนั้นนี่เป็นอันตรายทำให้พวกเรารู้ว่าการอีหม่านขั้นสูงสุดคือการอีหม่านในเรื่องเล่นลับเห็นไหมเรื่องเล่นลับน่ะไม่ใช่เรื่องที่ต้องการพิสูจน์เพราะถ้าหากว่าสามารถพิสูจน์ในเรื่องเล่นลับได้นั่นไม่ใช่เรื่องลับแล้วเรื่องเล่นลับนะถ้าหากว่าสามารถพิสูจน์และสัมผัสได้อันนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นลับไอ้มุนมีสองอย่างความรู้มีสองอย่างไอ้มุลไรบีความรู้ที่เป็นเรื่องเล่นลับสองไอ้มุลมูชาฮาดาที่เรื่องที่สามารถมองเห็นสัมผัสได้เรื่องสามารถมองเห็นสัมผัสได้คือสิ่งที่เราสัมผัสได้มองเห็นได้รับรู้ได้ยินนั่นคือเรื่องที่เราเห็นอยู่แต่เรื่องลับนี่คือมองไม่เห็นฮะไม่ได้ยินแต่ถ้าหากว่ามองเห็นอะไรรู้อะไรแสดงว่านั้นไม่ใช่เรื่องลับและสิ่งที่มีอยู่ในสวรรค์น่ะลับไหมเล่นลับไหมเล่นลับใช่ไหมเพราะเราไม่เคยเห็นใช่ไหมครับเป็นเรื่องลับแต่เราจะรู้ก็คือว่ามีอะไรมีทับทิมมีองุ่นมีแม่น้ำมีน้ำนมมีน้ำผึ้งมีน้ำอะไรพี่น้องน้ำตาน้ำใช่ไหมครับมีสุรามีเหล้ามีผ้าไหมใช่ไหมคนไม่มีผมเรารู้รู้เฉยๆแต่เราไม่รู้คือลับกว่านั้นลักษณะที่แท้จริงเป็นแบบไหนไม่รู้นั่นแหละคือเรื่องเล่นลับนั่นเองฉะนั้นเชคจึงสอนบอกว่าอัมมัลมุมินุฟะอินดะฮูฮาซิฮิอัลอัศลฮาซาลอัศลุลอะซีมฉะนั้นผู้ศรัทธานั้นเขาจะต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานที่สำคัญตรงนี้นั่นก็คือศรัทธาต่อเรื่องเล่นลับในทุกๆเรื่องที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้นะครับซึ่งในที่นี้หมายถึงการศรัทธาต่อหลักการอีมานขั้นพื้นฐานทั้ง6ประการเพราะทั้ง6ประการล้วนแต่เป็นเรื่องเล่นลับเล่นลับไหมล่ะศรัทธาต่อเราเล่นลับไหมเล่นลับไหมเล่นลับศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์เล่นลับไหมเคยเห็นมาลาอิกะห์ไหมเห็นได้ไหมมาลาอิกะห์เราเห็นไม่ได้ในดุนยานี่แต่จะเห็นได้เมื่อไหร่ในโลกอาคิเราะห์หรือตอนไหนตอนที่กำลังจะตายตอนที่จะตายน่ะเห็นน่ะจะตายแล้วใช่ไหมครับบอกคนข้างหลังไม่ได้แล้วโอ้ฉันเห็นมาลาอิกะห์มาไม่ได้แล้วหมดสภาพหมดเวลาแล้วเพราะเห็นก็คือดึงวิญญาณสารศรัทธาต่ออะไรบรรดาคัมภีร์เคยเห็นคัมภีร์ในยุคสมัยก่อนไหมก่อนที่ถูกบิดเบือนไม่เคยใช่ไหมครับสี่ศรัทธาต่อบรรดานบีเคยเห็นบรรดานบีในยุคสมัยก่อนไหมไม่เคยแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ไม่เคยเห็นศรัทธาต่อวันสิ้นโลกเล่นลับไหมโอ้โหนี่ยิ่งหนึ่งเล่นลับเลยพี่น้องหลุมฝังศพวันกิยามะห์ใช่ไหมครับเหตุสัญญาณก่อนวันเกียร์มาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันเกียร์มาการช่างตาช่างช่างความดีความชั่วข้ามผ่านสะพานซีรอดเล่นลับไหมเล่นลับสวรรค์นรกเล่นลับกอดอกอดัดก็เป็นเรื่องเล่นลับจะไม่ลับเมื่อไรจะไม่เป็นความลับก็เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วกอดอกอดัดเนี่ยเป็นเรื่องเป็นความลับของอัลลอฮ์ท่านอับดุลลอฮ์อับบาสจึงบอกว่ากอดอกอดัดคือซิรุลลอฮ์คือความลับของอัลลอฮ์แต่เมื่อไรที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือเรื่องที่เราสามารถสัมผัสได้แล้วแต่ถ้ายังไม่เกิดเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะทำให้เรารู้ว่าคนที่มีอีมานสูงสุดคนที่มีคุณสมบัติที่พิเศษที่สุดคือใครพี่น้องคือคนที่ศรัทธาและศรัทธาต่อสิ่ง
เล่นลับศรัทธาต่อสิ่งที่บรรดารอซูลได้บอกเอาไว้ดังนั้นนี่แหละคือสภาพของคนที่มีอีมานฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรพี่น้องจะต้องเชื่อมั่นยอมรับเชื่อมั่นปฏิบัติตามจะมีคำพูดหนึ่งบอกว่าอะไรครับมินัลลอฮิริซาลานะครับอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ประทานสารหรือทรงเป็นผู้บัญชาสั่งคำสั่งต่างๆวะลอรอซูลินบะลากและรอซูลก็มีหน้าที่สอนประกาศเผยแพร่ว่าอะไรนะตัสลีมหน้าที่ของเราคืออะไรครับยอมรับเชื่อมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามเราจะอะไรจึงกล่าวไว้ในกุรอานบอกว่าอินนัมัลมุมินูนัลลดีนอามะนูบิลลาฮิวะรอซูลิฮิซุมมะลัมยัรตาบูอัลเลาะห์บอกแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริงคือใครคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลโดยที่พวกศรัทธาต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่พวกเขาไม่มีความเครือบแคลงไม่มีความสงสัยไม่มีความลังเลใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเชฟจึงอธิบายในตอนท้ายบอกว่าฉะนั้นการศรัทธาต่อสิ่งเล่นลับนั้นคือรากฐานที่สำคัญของหลักการศรัทธาทั้ง6ประการนะครับไม่ว่าจะเป็นการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ศรัทธาต่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ศรัทธาต่อการงานต่างๆของอัลลอฮ์และทุกสิ่งที่ท่านรอซูลและบรรดารอซูลได้นำมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์ต่อบรรดาคัมภีร์ต่อบรรดานบีบรรดารอซูลในยุคสมัยแรกนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พวกเราในฐานะที่คนที่มีอีมานนั้นจำเป็นที่จะต้องศรัทธานะครับแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็กล่าวในอายะห์เดียวกันสุดท้ายแหละครับในตอนต้นบอกว่าวัลลดีนยุมินูนบิมาอุนซิลอิไลกะบรรดาผู้ที่ศรัทธาบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงที่ศรัทธาคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมายังเจ้ามุฮัมมัดศรัทธาต่ออะไรครับอัลกุรอานวะมาอุนซิลมินกับลิกะและศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนหน้าเจ้ามุฮัมมัดหมายถึงคัมภีร์ใช่ไหมถูกประทานลงมาก่อนหน้าอัลกุรอานดังนั้นในอายะนี้พูดไว้หลายประการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อเรื่องเล่นลับที่หมายถึง6ประการและยังมีการระบุชัดอีกว่าหมายถึงศรัทธาต่ออัลกุรอานและคัมภีร์ก่อนหน้านั้นแต่ศรัทธาต่อคัมภีร์ก่อนหน้านั้นต่อบรรดานบีศรัทธาอย่างไรพี่น้องเดี๋ยวเราเคยเรียนรู้กันนะครับโดยที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกในตอนท้ายบอกว่าวะบิลอาคิเราะติฮุมยูกีนูนและพวกเขาก็ศรัทธามั่นเชื่อมั่นต่อวันฟื้นคืนชีพเชื่อว่าวันหนึ่งมนุษย์จะต้องตายและจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์เพื่อได้รับการพิพากษาไต่สวนคุณงามความดีและตอบแทนในสิ่งที่มนุษย์เคยปฏิบัติเอาไว้ใช่ไหมครับนี่แหละคือหลักการศรัทธาขั้นพื้นฐานกี่ประการครับ6ประการด้วยกันนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นบทนำนะครับในเบื้องต้นก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดในเรื่องของหลักการศรัทธานั้นก็อินชาอัลเลาะห์นะครับฉะนั้นวันนี้เราได้เรียนรู้กันไป2เรื่องที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของความสำคัญของการศรัทธาหรือการอีมานนะครับและในบทเรียนนี้เราก็ได้พูดกันถึงอะไรพี่น้องพูดถึงหลักฐานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงแจกแจงเอาไว้และสิ่งที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้ถึงอะไรถึงหลักการอีมานที่อยู่ในอัลกุรอานก็ดีที่อยู่ในซุนนะห์ของท่านรอซูลก็ดีซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าการอีมานหรือคนที่ศรัทธานั้นเขาจะต้องมีคุณลักษณะเช่นใดบ้างใช่นะครับฉะนั้นสิ่งใดบ้างที่เขาจะต้องศรัทธาก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพวกเรานะครับแล้วก็ช่วยเหลือพวกเราให้พวกเราเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาให้พวกเราเป็นคนที่มีอีมานที่ถูกต้องที่มั่นคงนะครับเพื่อที่การงานของเราจะถูกตอบรับเพื่อที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะได้พึงพอใจในตัวเราและเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่เรากลับไปหาพระองค์นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู